สัดส่วนหน้าคนแบบพื้นฐานก่อนที่เราจะรู้ถึงเรื่องการวาดหน้าการ์ตูนอย่างน้อยเราก็ควรที่จะรู้ถึงพื้นฐานของสัดส่วนหน้าคนกันซะก่อนนะครับโดยเริ่มจากการกำหนดโครงหน้าของเราก่อนจากนั้นเราก็เริ่มมาหาตำแหน่งของตากันนะครับโดยตาของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางของหัวพอดีที่จะวัดได้จากด้านบนของหัวจนถึงปลายคางแต่ไม่ต้องรวมผมนะครับเพราะว่าทรงผมของแต่ละคนมันก็ต่างกันบางคนผมบางบางคนผมฟูพอเราได้ตำแหน่งของตาแล้วคราวนี้เรามาดูตำแหน่งอื่นกันนะครับโดยให้แบ่งจากหน้าผากจนถึงปลายคางออกมาเป็น3ส่วนเท่าๆกันเราก็จะได้ตำแหน่งของคิ้วแล้วก็จมูกนะครับแล้วเราก็แบ่งอีก3ส่วนจากปลายจมูกจนถึงปลายคางเราจะได้ตำแหน่งของปากกับคางด้านบนส่วนตำแหน่งของหูและขนาดของมันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณระหว่างคิ้วกับปลายจมูกพอดีครับคราวนี้เราก็มาหาตำแหน่งของตากับขนาดของจมูกกันนะครับโดยแบ่งออกมาเป็น5ส่วนจากขมับทั้งสองข้างนะครับเท่านี้เองครับเราก็จะได้สัดส่วนของหน้าคนแบบพื้นฐานกันแล้วพอที่เราจะมาวาดหน้าการ์ตูนกันได้แล้วนะครับพอเรารู้สัดส่วนที่ถูกต้องกันแล้วเราก็สามารถที่จะมาปรับตำแหน่งของมันใช้ในการ์ตูนของเราขยายสัดส่วนย่อขนาดมันปรับให้ได้หน้าการ์ตูนที่เราต้องการหน้าการ์ตูนที่เราชอบได้เลยเห็นไหมครับดูตามที่ผมลองขยับให้ดูนะครับ